มาอยู่กับติ๊กกันอีกแล้วก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ให้การตอบรับคลิปติ๊กดีมากๆแล้วก็เอนเกจดีมากๆติ๊กไม่แปลกใจเลยนะที่คนชอบคลิปแนวเนี้ยเพราะติ๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบคลิปแบบแนวพัฒนาตัวเองแนวพัฒนาความคิดโลกโซเชียลทุกวันเนี้ยมันมีอิทธิพลกับเรามากแล้วมันมีผลต่อจิตใจเรามากถ้าเรามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับโซเชียลอ่ะมันจะดึงเราลงต่ำทั้งเรื่องดราม่าทั้งการนินทาการซุบซิบดาราพวกเนี้ยมันทำให้จิตใจเราอ่ะมันเริ่มหน่อยเริ่มแบบไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแล้วการที่เรามาฟังอะไรที่มันดีๆพัฒนาจิตใจอ่ะมันจะได้ทำให้เรามีแรงมีพลังในการต่อสู้แล้วก็มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จนั่นเองวันนี้ติ๊กก็เลยได้ท็อปปิกดีๆอยากเอามาฝากกันถึง13หัวข้อเลยมาปรับนิสัยหันมารักตัวเองแล้วก็หยุดทำลายตัวเองได้แล้วข้อที่1เลยคือการหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหลายคนน่ะชอบเอาชีวิตดีๆของคนอื่นแล้วมาเปรียบเทียบกับชีวิตที่มันแย่ๆของเราก่อนหน้านี้เราก็จะเปรียบเทียบได้แค่แบบเอ้ยเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือคนละแวกใกล้เคียงใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้คือในโซเชียลใครก็ไม่รู้นะแต่ชีวิตดีมากก็เอาเขาอะมาเปรียบเทียบกับตัวเองซะงั้นทางที่แบบเออชีวิตไลฟ์สไตล์จังหวะชีวิตมันไม่เหมือนกันติ๊กเคยติดตามคนคนนึงนะโหชีวิตเขาดีมากประสบความสำเร็จมีความสุขโหใช้ชีวิตแบบเท่าที่เราจะฝันถึงเลยแหละแต่พอวันหนึ่งที่เขามาสัมภาษณ์ในอีกรายการหนึ่งอะแล้วเขาเล่าถึงชีวิตที่แบบเคยมันด้านมืดของเขาแล้วก็ความทุกข์ที่เขามีตอนนี้แล้วเขาร้องไห้อะความรู้สึกมันทัดใจมากๆเลยนะมันรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เรามองแค่ความสุขของเขาแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราแต่พอเราฟังความทุกข์ของเราอะเรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีทุกข์ขนาดนั้นอะเราแบกไม่ไหวนะรับไม่ไหวเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยชีวิตตอนนี้คือมีความสุขแล้วโอเคปะไม่อยากแบกความทุกข์อันนั้นน่ะนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนของติ๊กเลยนะที่ทำให้รู้ว่าชีวิตตอนนี้ฉันก็มีความสุขดีแล้วมีบ้านอยู่มีความสุขเล็กๆน้อยๆมันก็เติมเต็มจิตใจแล้วไหมไม่ต้องประสบความสำเร็จขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องแบบโหมีทุกอย่างขนาดนั้นก็ได้สองอย่าแคร์ความคิดคนอื่นมากเกินไปคือตอนเด็กๆอ่ะเราเริ่มเข้าสังคมใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่าแบบอยากเป็นที่รักอ่ะอยากให้มีเพื่อนเยอะๆอยากให้คนนู้นยอมรับคนนี้ชอบเราก็เลยซ่อนตัวตนตัวเองไว้แล้วก็ทำตามแบบที่เขาชอบแบบที่สังคมว่าดีทำแบบนี้สิแบบนั้นสิตามคนอื่นให้ทันไม่งั้นเดี๋ยวตกขบวนนะโหเป็นคำขู่ที่แบบเรารู้ได้ไงว่าฉันอยากจะไปขบวนนั้นนึกออกป่ะเส้นทางชีวิตมีเยอะแยะมากมายแล้วยิ่งยุคสมัยนี้อาชีพมันไม่ได้ฟิกแค่แบบไม่กี่อาชีพอาชีพมันอุ้ยฉันเปิดอาชีพของตัวเองได้เลยฉันแบบอยากทำอะไรแล้วตั้งชื่ออาชีพได้แล้วไม่มีใครรู้ด้วยนะว่าอันไหนมันจะดีไม่ดีตอนนี้คือไม่มีใครตัดสินได้แล้วนะเมื่อก่อนอาจจะบอกได้ว่าอาชีพดีคือมันดีเส้นทางนี้คือดีมั่นคงแบบมีความสุขตลอดชีวิตแน่นอนแต่ตอนนี้5ปี10ปีไม่มีใครคาดการได้แล้วว่าอันไหนมันจะดีหรือว่าอันไหนมันจะมั่นคงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะดีไม่ดีไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่เรารู้เลยคือเราสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้ฉันขอเดินทางนี้ฉันมีความสุขกับเส้นทางนี้ฉันขอไปลุยแล้วก็ขอทดลองด้วยตัวเอง3ลองผิดลองถูกเรียนรู้ข้อผิดพลาดด้วยตัวเองติ๊กเป็นคนที่ไม่ชอบข้อสอบที่มันเป็นกากบาทเลยเลือกถูกผิดเลยอะไรเงี้ยแต่ติ๊กจะชอบข้อเขียนมากๆแล้วทำข้อสอบข้อเขียนได้ดีมากเพราะว่าติ๊กไม่ชอบคำตอบที่มันตายตัวถูกผิดขาวดำอะไรเงี้ยคือไม่ชอบเลยเพราะว่าชีวิตจริงๆอ่ะมันมีตรงกลางเสมอมันมีความเท่าๆการที่เราได้เขียนอธิบายคำตอบที่เราเลือกอ่ะมันเป็นการได้เปิดมุมมองของเราแล้วก็อธิบายเส้นทางชีวิตของเราเองไม่ต้องมีใครมากำหนดว่าใช่ไม่ใช่เช่นเดียวกันการที่เราได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่ความสำเร็จแล้วก็ความล้มเหลวเพียงอย่างเดียวมันมีการเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างทางที่ทำให้เราอ่ะได้พัฒนามากขึ้นแล้วก็ได้เติบโตทางความคิดมากขึ้นด้วยมากกว่าจะมาจำกัดอยู่แค่ถูกผิดอย่างเดียว4อย่าด้อยค่าตัวเองจากการที่ติ๊กผ่านโลกเศร้ามาแล้วรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวไปกว่าความคิดของตัวเองแล้วแหละคนอื่นด้อยค่าเรายังไม่เท่ากับเราด้อยค่าตัวเองและไอ้การที่มาบอกมาสอนเราว่าแบบเฮ้ยบอกกับตัวเองสิว่าตัวเองมีค่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะการที่เราจะรู้สึกว่าเรามีค่ามันคือการที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นการที่เราได้ทำคอนเทนต์แบบเนี้ยแล้วคนอื่นเสพคอนเทนต์มีความสุขได้พัฒนาได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำมันทำให้เราใจฟูขึ้นจากเมื่อก่อนที่ใจมันแบนแตดอย่างเงี้ยจากการด้อยค่าตัวเองแล้ววันนึงที่เราเริ่มมีคนมาขอบคุณนะหรือว่ามาชื่นชมเราอะมาทำให้ใจของเรามันค่อยๆฟูขึ้นจนกลายเป็นใจที่ใหญ่พอใจมันใหญ่ปุ๊บอะโหมันเป็นอะไรที่แบบว่า
สิ่งเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เรามีความสุขแล้วอะเออต่อให้แบบอุ้ยวันนี้ไม่ได้ทำอะไรแต่แบบใจมันฟูแล้วมันมีความสุขแล้วมันเติมเต็มแล้วอะไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกว่าเรามีค่าขนาดไหนแค่เพียงเรารู้ก็พอแล้ว 5. อย่ากลัวตัดคนท็อกซิกออกไปจากชีวิตเราอะเป็นค่าเฉลี่ยของคนรอบข้างคนรอบข้างเราเป็นแบบไหนเราเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเป็นคนแบบนั้นถ้าเรามีเป้าหมายอุ้ยอยากประสบความสำเร็จอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมี mindset ที่ดีแต่คนรอบข้างนินทาชวนไปเที่ยวชวนทำเรื่องไม่ดีเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วนะว่าแบบเฮ้ยเราจะใช้ชีวิตแบบนี้เราจะแบบตามใจคนอื่นหรือว่าตามใจตัวเองจะรักคนอื่นหรือว่าจะรักตัวเองมากกว่ากันตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราไม่จำเป็นต้องไปเลิกคบใครหรือว่าตัดออกไปเลยก็ได้เราค่อยๆแบบเฟดตัวเองออกมามาอยู่กับตัวเองหรือว่าคบเพื่อนกลุ่มใหม่ที่มันพัฒนาความคิดพัฒนา mindset และการที่เราเลือกที่จะคบเขาแล้วมาทำร้ายตัวเองอ่ะก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเหตุผลอะไรที่เราต้องทำแบบนั้น 6. กล้าเผชิญหน้ากับความกลัวและหยุดกลัวความเปลี่ยนแปลงกว่าที่เราจะผ่านการเปลี่ยนแปลงมาได้อ่ะเราผ่านความเจ็บปวดมามากนะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบไม่เจอกับตัวไม่มีทางรู้เลยจริงๆเพราะว่าชีวิตเราอ่ะมักมองหาความมั่นคงอยู่เสมอการงานมั่นคงความรักมั่นคงชีวิตมั่นคงใช่ปะแต่พอเราใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่มีอะไรมั่นคงเลยเว้ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เราชินกับการเปลี่ยนแปลงพอเราชินกับการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอ่ะมันทำให้เราไม่ต้องคาดหวังกับความมั่นคงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะไม่ได้ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดหรือว่าเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างนะเราสามารถเตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่ามันมั่นคงที่สุดแล้วแต่ก็ต้องเผื่อใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเวลาที่สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดผ่านเข้ามาเราจะได้ไม่หักโค่นไปกับความมั่นคงที่เราแบบตั้งตะง่าไว้ไม่เอ็นอ่อนไปตามสายลมเลย 7. เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองสังเกตดูป่าวว่าเวลาที่เราเริ่มทำอะไรใหม่ๆอ่ะโหยมันไม่มั่นใจหรอกมันแบบมันเกรงทุกคนแหละขึ้นเวทีครั้งแรกพูดหน้ากล้องครั้งแรกทุกคนมันเกรงไปหมดแต่พอเราเริ่มทำบ่อยๆมันจะเริ่มชำนาญขึ้นมันจะเริ่มแบบเฮ้ยไม่กลัวและสบายชิลเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นคนที่เชื่อมั่นในการตัดสินใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองมากๆเราต้องทำสิ่งนั้นบ่อยๆฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆมันความเชื่อมั่นมันจะมาเองฝึกพูดหน้ากล้องแบบทีละเล็กทีละน้อยทีละแบบ1นาที2นาทีมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นและหลังจากนั้นปุ๊บอุ๊ยให้พูดเป็นชั่วโมงก็พูดได้หน้าเวทีสบายมากมันจะค่อยๆเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจมากขึ้น 8. รีบคว้าโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตโอกาสไม่ได้มาง่ายๆรีบไขว่คว้าแต่ก็ใช่ว่าทุกโอกาสจะเหมาะกับเราบางครั้งการที่เราคว้าโอกาสนึงมามันก็ทำให้เราพลาดอีก1โอกาสก็ได้สิ่งที่สำคัญเลยคือรู้ใจตัวเองทำการบ้านให้ดีว่าเฮ้ยสิ่งที่เราต้องการมันคืออะไรกันแน่โอกาสนี้มันเหมาะกับเรามั้ยโอกาสนี้มันนำไปสู่ความสำเร็จที่เราวางไว้หรือเปล่าเป้าหมายเราคืออะไรโอกาสแบบไหนที่มันเหมาะกับเรา 9. รักตัวเองเป็นสิ่งแรกหลายคนอาจจะบอกว่าบ้าหรอใครจะไม่รักตัวเองเยอะมากคนที่แบบหุยไปรักเขาแล้วแบบทำร้ายตัวเองคนที่โดนเขาทำร้ายแต่ก็ยังรักเขาคนที่แบบโอ้ยังไล่ตามเขาทุ่มเทเพื่อเขาทุกอย่างเงินทองที่หามาได้ให้เขาหมดโดยที่ไม่ได้ให้อะไรตัวเองเลยมันมีเยอะมากต้องเช็คกับตัวเองให้ดีนะว่าเฮ้ยวันนี้เรารักตัวเองเราใส่ใจในการใช้ชีวิตของตัวเองหรือยังมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองหรือยังซื้อของขวัญให้คนอื่นซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้างหรือยัง10มีความสุขกับความเจ็บปวดอย่างเต็มที่เปิดหัวข้อมาหลายคนคงคิดแล้วเนาะปะโถใครจะไปมีความสุขกับความเจ็บปวดแต่พออายุเลข3ปุ๊บช่างแม่งความเจ็บปวดเถอะมันเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่คู่กับชีวิตโดยแท้เลยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเราก็จะเริ่มเรียนรู้กับมันและเราก็เลยไม่ได้ไปยึดติดอะไรกับมันมากพอมันมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไปรู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ช่างแม่งเถอะมีความสุขกับชีวิตดีกว่าขออยู่แบบสกุบเถอะ11กล้าพูดในสิ่งที่คิดและรู้สึกเมื่อก่อนติก็เป็นคนที่แบบหุยไม่กล้าพูดนะว่าสิ่งที่เราคิดอะมันจะดีหรือไม่ดีนั่งคิดไต่ตรองอยู่นั้นแล้วว่าให้พูดดีไหมไม่พูดดีไหมแล้วสุดท้ายผลลัพธ์คือไม่ได้สิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นคุยงานอย่างเงี้ยหุยอยากได้งานแบบนี้แต่เราแบบเกรงใจไม่กล้าบีบเยอะไม่กล้าพูดเยอะไม่กล้าลงดีเทลเยอะกลัวเขาจะรำคาญกลัวเขาจะหาว่าเราเย
เยอะแต่สุดท้ายคืองานไม่ได้ตามที่เราต้องการเออสุดท้ายมันก็เซ็งพอมาตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออเราอยากได้อะไรคิดอะไรอ่ะพูดไปให้ชัดเจนคนอื่นเขาจะได้รับรู้ได้บางทีมันอาจจะเยอะก็จริงดีเทลเยอะก็จริงแต่มันได้งานที่เราต้องการได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการอ่ะแล้วไม่ต้องมานั่งบ่นที่หลังด้วยนะว่าหวยแม่งอยากได้แบบนี้ว่ะไม่ได้ดั่งใจเลยนู่นนี่นั่นมีอะไรคิดอะไรอยากได้แบบไหนพูดไปจบนั่งบ่นที่หลังเสียเวลาจริง12ใช้ชีวิตให้เรียบง่ายที่สุดมันมีอยู่จริงๆนะคนนึงที่แบบโหชอบเล่นใหญ่ใจโตเปิดตัวทีไรต้องฟินาเล่อลังการแต่ทุกวันนี้คือเสื้อยืดกางเกงยีนแบบไม่แต่งหน้าหน้าโสมหัวฟูเดินออกจากบ้านไปนั่งกินข้าวมันไก่แบบชิลขอแบบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่สุดอะไรที่มันง่ายๆสบายๆไม่เยอะไม่ลุงลังขอแบบนี้เลยทุกวันเนี้ยอย่าไปเยอะทุกวันเนี้ยขอผมเยอะก็พอสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนใจดีกับตัวเองบ้างชีวิตแม่งไม่ได้อยู่ในสนามรบตลอดเวลาเราไม่จำเป็นต้องถือดาบถือปืนออกรบเอาหานอะไรขนาดนั้นให้ตัวเองได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายให้ตัวเองได้ขี้เกียจบ้างนอนดูซีรีส์เล่นเกมทำสิ่งที่เราชอบบ้างคือไม่จำเป็นต้องแบบโหฉันต้องเก่งฉันต้องประสบความสำเร็จถ้าวันไหนไม่อ่านหนังสือไม่ทำงานตามลิสต์นี้ถือว่าแย่มากๆลงโทษตัวเองนู่นนี่นั่นพักบ้างเออใจดีกับตัวเองบ้างชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยฮึ่มเขิมทุกวันบางวันมีหน่อยมีเหนื่อยบ้างก็ให้ตัวเองได้พักได้ฮีลใจโอบกอดความขี้เกียจของตัวเองบ้างก็ง่ายๆสบายๆเนาะอย่าไปเคร่งกับตัวเองมากเราไม่ได้ฝึกทหารเกณฑ์นึกออกป่ะเราใช้ชีวิตมันต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตบ้างจบแล้วนะทุกคนเป็น13หัวข้อใหญ่ๆซึ่งเชื่อว่าหลายคนเจอแบบหูหลายหัวข้อพอติ๊กเองอะทุกวันนี้ต่อให้เราพัฒนาตัวเองฟังความรู้เยอะปรับ mindset เยอะแต่ว่ามันก็มีความขี้เกียจเอ่ยความเปรียบเทียบความขี้ฉาความนอยความด้อยค่าอะไรเงี้ยพวกนี้มันเข้ามาได้เรื่อยๆแต่มันอยู่ที่เราจัดการมากกว่าว่าเฮ้ยเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงบ้างก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ดูเราจะได้มี mindset ที่มันดีขึ้นแล้วก็จะได้มีแรงมีพลังในการฮึดสู้ต่อไปนะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย